ครับท่านผู้ตรวจราชการท่านรองภาคท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแทนหลายท่านติดภารกิจนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้ผมต้องขออภัยนะครับตามกำหนดการของผมเนี่ย10 โมงครึ่งครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีการประชุมประสานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นประธานเพิ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อชักช่วง10 โมง 45 นาทีนะฮะก็เสร็จปั๊บก็รีบมาเลยนะครับเพราะว่ากินเวลาผมไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะจริงๆตั้งใจว่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งในเรื่องในการพูดคุยกับทุกท่านนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลามันค่อนข้างจะจำกัดที่หนึ่งก็ขออนุญาตเอาประเด็นสาระสำคัญสำคัญมาคุยกับทุกท่านเลยนะครับเพื่อที่จะได้สื่อสารตรงกันนะครับประเด็นแรกที่จะนำเรียนทุกท่านก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับศึกษาธิการจังหวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่พื้นที่ท่านตั้งความหวังไว้สูงนะครับตั้งความหวังไว้สูงว่าศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นปลัดน้อยในจังหวัดท่านพูดอย่างนั้นจริงๆนะฮะนั้นศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นเหมือนปลัดที่อยู่ในจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่จะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายการศึกษาฉะนั้นศึกษาที่การจังหวัดจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับขับเคลื่อนงานได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนี่รู้อะไรบ้างครับรู้ทุกเรื่องเรื่องแรกที่ท่านจะต้องรู้ก็คือรู้เรื่องของตัวเองก่อนท่านต้องรู้เรื่องตัวเองก่อนอย่าเอาคอนเซปต์ของปลัดนะฮะคอนเซปต์ของผมเนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองงั้นท่านศึกษาธิการนะครับท่านจะต้องรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองที่ผมจะพูดถึงก็คือหมายถึงบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดของท่านท่านจะต้องรู้ว่าท่านจะต้องมีบทบาทอะไรบ้างตอนนี้เขามอบบทบาทอะไรให้ท่านบ้างตามคำสั่งที่19/60เนี่ยมีอะไรบ้างท่านต้องไปศึกษาทำความเข้าใจให้ดีนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่เรื่องของภาระงานนะครับสิ่งนี้สิ่งที่ต้องไปเรียนรู้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมอบหมายมาให้ท่านบ้างนอกเหนือจากบทบาทตามคำสั่งที่19/60เนี่ยมีครับท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครยังไม่เห็นหนังสือแจ้งภารกิจเรื่องของการขับเคลื่อนปฐมวัยบ้างมีไหมครับใครยังไม่เห็นบ้างคณะกรรมการขับเคลื่อนปฐมวัยในจังหวัดมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานมีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานะฮะนี่เป็นภาระที่มอบขึ้นมาซึ่งเราต้องรู้นะครับท่านทราบภารกิจของพื้นที่นวัตกรรมหรือไม่20จังหวัดที่จะต้องเป็นพื้นที่นวัตกรรมผู้ว่าราชการเป็นประธานท่านเป็นเลขาเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมนะฮะหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับคณะกรรมการคปพ.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้มีมตินะครับเพิ่มในเรื่องของอนุขึ้นมาอีกหนึ่งอนุเดี๋ยวจะมีคำสั่งแจ้งท่านไปอันนี้ท่านยังไม่ทราบนะจะมีคำสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งอนุเดิมเนี่ยเรามี3อนุนะครับเรามีอนุบุคคลเรามีอนุบริหารยศเรามีอนุเรื่องของการพัฒนาการศึกษาแต่มีการแก้ไขคำสั่งที่19ดึงเอาอนุเรื่องของงานบุคคลออกไปพวกเราโล่ง พวกเราโล่งไม่ต้องเป็นจำเลยของผู้บริหารของครูนะครับเวลาเขาฟ้องเรื่องของความไม่เป็นธรรมความไม่โปร่งใสเรื่องต่างก็ในบทบาทของกสจ.เราก็ถูกร้องก่อนพออนุในส่วนของบุคคลหายไป
หลายพื้นที่อันนี้พูดตรงๆนะฮะหลายพื้นที่หลายจังหวัดยังจับงานไม่ถูกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับงานบุคคลมากไปเราดูในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเราดูในเรื่องของวินัยเราดูในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมากไปจนเราลืมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับพออนุบุคคลหายไปก็เลยมาดูว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสร้างเขาเรียกบทบาทหน้าที่ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่เพิ่มงานนะฮะแต่นี่เป็นการเรื่องของการเพิ่มบทบาทหน้าที่และก็เพิ่มการยอมรับในจังหวัดก็เลยมีมติของคปภ.ว่าเราจะเพิ่มอนุอีกหนึ่งอนุเป็นอนุขับเคลื่อนนโยบายนะครับเป็นอนุขับเคลื่อนนโยบายตอนนี้ในส่วนของกสพ.โดยท่านพ.นวลพันธ์กับทางสำนักนิติการกำลังทำร่างเรื่องของโครงสร้างแล้วก็คำสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เอาเข้าไปขับเคลื่อนแม้กระทั่งเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่ฮอตๆในปัจจุบันเรื่องของพิซซ่านะครับก็จะต้องลงไปในอนุชุดนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเช่นกันนะครับนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้ก็คือรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองคืออะไรยังครับยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดล่าสุดนะครับคปพ.นะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นประธานนะครับมีปลัดเป็นเลขานี่แหละครับก็ได้มีมติเรื่องของการมอบหมายภารกิจให้กับศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นนะครับแทนหน่วยงานอื่นที่ไม่มีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นสภาการศึกษาไม่มีหน่วยในปฏิบัติในพื้นที่ครุสภาไม่มีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายหน่วยนะทั้งสสวททั้งสทศสมศเนี่ยในการติดต่อประสานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายนั้นๆเข้าไปด้วยนะฮะเห็นว่ามีหลายบทบาทนะครับที่จะเติมเต็มเข้ามาสู่ท่านในอนาคตข้างหน้าเรื่องของธนาคารเครดิตแห่งชาตินะครับโดยสภาการศึกษาเดี๋ยวน่าจะเป็นภาคบ่ายท่านรองนิติคงจะมาอธิบายให้ท่านฟังว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องของแผนเรื่องนี้สำคัญนะฮะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีท่านก็สั่งการบอกว่าให้จังหวัดจริงๆเนี่ยมีจังหวัดนำร่องในเรื่องของการจัดทำแผนการศึกษาในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดนะครับ9จังหวัดนำร่องนะครับหลายท่านนั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นจังหวัดนำร่องด้วยอยู่แล้วก็เลยนำเรียนในที่ประชุมของคปภ.ท่านรัฐมนตรีท่านก็สั่งการบอกว่ามันต้องทำทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่แค่9จังหวัดต้องทำทุกจังหวัดท่านต้องแยกให้คำว่าแผนเนี่ยคือแผนยุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่แผนปฏิบัติการดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าให้ทำแผนแล้วเดี๋ยวจะมีเงินไหมแล้วจะอะไรไหมอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ส่วนแผนปฏิบัติการท่านก็เอาแผนยุทธศาสตร์ตรงนั้นมาคลี่เป็นแผนปฏิบัติการแล้วก็ของบประมาณนะครับตามแผนนั้นแต่แผนที่จะพูดถึงเนี่ยจะต้องเป็นแผนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยใช้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นฐานในเรื่องของการจัดทำแผนนะครับเดี๋ยวท่านนิติคงจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แจ็คพอตลงที่ท่านศึกษาธิการกทม.อยู่ทางไหนศึกษาธิการกทม.นะครับเนี่ยครับให้เป็นพื้นที่ไม่ใช่นำร่องพื้นที่ไพลอตโปรเจกต์ให้นำเสนอว่ากทม.ทำอะไรไปบ้างแล้วให้กทม.เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวจะมีท่านศึกษาดารณีขึ้นมานำเสนอแผนของกทม.ด้วยนะอย่าคิดว่าตัวเองรอดนะครับเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ว่ากรอบในเรื่องของการจะทำแผนเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไปทำที่จังหวัดของเรานะครับนี่แค่ประเด็นเดียวเองนะครับนี่ครับ
ประเด็นเดียวเนี่ยครับที่กำลังจะบอกท่านว่าท่านต้องรู้จากตัวเองว่าท่านเป็นศึกษาธิการจังหวัดท่านมีภารกิจอะไรท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะในส่วนของคำสั่งที่19เท่านั้นแต่มันมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเกี่ยวที่มีภารกิจมอบหมายให้ท่านเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเยอะนะครับสิ่งนี้ท่านต้องเรียนรู้นะครับรู้เราแล้วนะฮะรู้เรานะครับรู้เขาด้วยนะครับรู้เขาด้วยนั่นหมายถึงว่านอกเหนือจากบทบาทภารกิจของตัวท่านเองแล้วท่านจะต้องเรียนรู้บริบทของจังหวัดนะครับท่านต้องเรียนรู้บริบทของจังหวัดว่าเขามีจังหวัดนี้เขามีแผนยุทธศาสตร์อะไรอย่างไรนะครับเขามีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดอย่างไรแล้วการศึกษาของเรามันน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยที่เราเป็นศึกษาเนี่ยอย่างไรพูดให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะเห็นท่านรองภาคอยู่ภูเก็ตให้กลับไปอยู่ภูเก็ตท่านอยู่จังหวัดภูเก็ตท่านจะบอกว่าสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเหมือนจังหวัดเลยไม่ได้นะอย่างนี้ครับมันคนละบริบทกันท่านต้องศึกษาบริบทของตัวเองให้ชัดนะครับว่าจะไปอย่างไรท่านต้องศึกษายุทธศาสตร์ชาตินะครับนะครับท่านต้องศึกษายุทธศาสตร์ชาติให้ได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาบ้างท่านต้องศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยหมุดหมายที่เท่าไหร่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะครับท่านต้องศึกษาแผนการศึกษาของชาตินะครับแผนการศึกษาของชาติเนี่ยกำหนดอะไรเอาไว้นะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาท่านต้องศึกษาเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเขาพูดถึงอะไรบ้างเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเราท่านทราบหรือยังแต่ท่านไม่ทราบเดี๋ยวจะมีคนถามท่านท่านต้องศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ใช่นโยบายของท่านนะฮะเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเรียนดีมีความสุขทั้ง10ประการทั้ง10ข้อเรียบร้อยแล้วเรียนดีมีความสุขนโยบายภายใต้สโลแกนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยมีเป้าประสงค์ใน2เป้าประสงค์ด้วยกันก็คือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตกับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมี2ขาที่จะดำเนินการก็คือเรื่องของการลดภาระครูกับลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองท่านทราบไหมท่านเข้าใจหรือยังในเรื่องของนโยบายต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะมีคนมาถามว่าท่านเข้าใจหรือไม่นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้รู้เขาครับเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาประกอบในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายคือถ้าเราไม่รู้นโยบายเราไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ครับยังไม่จบครับรู้เขาต้องรู้ให้มากกว่านี้อีกเราต้องเรียนรู้ว่าสปท.มีบทบาทหน้าที่อย่างไรจัดการศึกษาในแนวไหนหลักสูตรที่ใช้เป็นอย่างไรเป้าประสงค์ของช่วงชั้นที่1เป็นอย่างไรช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4เขาเรียกสมรรถนะในแต่ละช่วงชั้นอย่างไรเราต้องเรียนรู้ครับเพราะเราคือปลัดน้อยในจังหวัดเพราะเวลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถามเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเขาถามศึกษาธิการจังหวัดเขาไม่ถามใครนะเขาถามศึกษาธิการจังหวัดแต่ท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านตอบไม่ได้นี่แสดงว่าท่านยังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของการจัดการศึกษาท่านต้องเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจัดการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อพัฒนากำลังคนในการป้อนเข้าสู่สถานประกอบการรูปแบบของพรบการจัดการอาชีวศึกษามีกี่รูปแบบเหมือนพรบการศึกษาไหมพรบการศึกษาเรามี3รูปแบบใช่ไหมพ.ศ.42นะครับในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยนะครับมาดูอาชีวะอาชีวะมี3เหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันมีในระบบนอกระบบแล้วก็ทวิภาคีเราต้องเรียนรู้ครับเพราะเวลาเราคุยเราเป็นตัวผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการพรบส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เกิดขึ้นใหม่กศน.เนี่ยมีกรอบเรื่องของการจัดการศึกษา3กรอบเหมือนกันท่านทราบหรือไม่มีอะไรบ้างนะครับท่านรองภูเก็ตเคยอยู่สกล.มาเนี่ยท่านทราบหรือไม่นะครับว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการรู้เขาจัดการศึกษาเพื่ออะไรจัดการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีอยู่ไหมการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับตามคุณวุฒิท่านต้องไปศึกษานะครับว่าพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเราพอเรามีองค์ความรู้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้หมดพูดถึงแท่งอื่นๆแล้วยังไม่พูดถึงสภาการศึกษาได้ยังไงครับท่านรู้ไหมว่าบทบาทของสภาการศึกษามีบทบาทอะไรสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สร้างงานให้คนอื่นทำ อันนี้พูดแย่เล่นเฉยๆนะครับผมก็เคยเป็นเลขาสภาการศึกษามาสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นๆเข้าไปดำเนินการตามผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านบอร์ดของสภาการศึกษานะครับยังครับสภาการศึกษาไม่ได้เพียงแค่หน่วยเดียวอะสภาการศึกษามีบอร์ดย่อยๆอยู่ในสภาเนี่ย3บอร์ดด้วยกันนะบอร์ดหนึ่งก็คือบอร์ดใหญ่คือบอร์ดของสภาการศึกษาบอร์ดที่2ก็คือบอร์ดปฐมวัยนี่ครับสิ่งที่ท่านจะต้องเอามาทำเนี่ยการจัดการศึกษาปฐมวัยคือเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดอยู่ในครรภ์มารดานะครับจนถึง6ขวบนะครับปฐมวัยเนี่ยบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการจัดการปฐมวัยไม่ใช่บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแต่เป็นบทบาทของท้องถิ่นซึ่งก็มีศูนย์การเรียนอยู่แต่สพท.ก็มีระดับอนุบาลแต่ไม่ค่อยเยอะเหมือนกับท้องถิ่นนะครับแล้วท้องถิ่นเขาจัดการปฐมวัยเนี่ยแต่กระทรวงศึกษาต้องเข้าไปกำกับในเรื่องของมาตรฐานการจัดการปฐมวัยท่านศึกษาท่านทราบไหมว่ามาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยทำอย่างไรนโยบาย3เพิ่ม3เร่ง3ลดคืออะไรท่านทราบไหมกับเด็กปฐมวัยท่านต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งก็คือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรับรองมาตรฐานในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบของการ upskill reskill หรือถ้าเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการก็คือ skill certificate เป็นหน่วยงานกลางครับแต่อยู่ที่สภาการศึกษานะครับอยู่ที่สภาการศึกษามีในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานต่างๆมีอาชีวะมีสกล.มีสช.มีหน่วยงานทัพภาคการศึกษาเข้าเป็นองค์คณะเข้าร่วมกันมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่รับรองสมรรถนะอาชีพเทียบเท่ากับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเทียบเท่ากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเด็กจบมาในกรอบของคุณวุฒิแห่งชาติเนี่ยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติเนี่ยจะได้เซอร์ติฟิเคตอย่างน้อย3ใบได้จากหน่วยงานทางการศึกษาอย่างเช่นอาชีวะพัฒนาหลักสูตรก็ได้ประกาศนียบัตรของอาชีวะ
ได้ประกาศนียบัตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ จากในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เขามาบูรณาการเทียบเคียงกันดังนั้นเราอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จัดการศึกษาให้ครบถ้วนทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็เรื่องของการอัพสกิลรีสกิลควบคู่กันไปผมเล่าให้ท่านฟังนี่ก็คือท่านต้องเรียนรู้เห็นไหมเอาแค่นี้หมดไปละครึ่งชั่วโมงบ่ายโมงค่อยพักนะคือท่านต้องเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับท่านต้องเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านต้องเรียนรู้นโยบายที่เกี่ยวข้องท่านต้องเรียนรู้เขาคนที่เราจะเข้าไปคุยด้วยนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดที่มาจากท่านผู้อำนวยการเขตท่านก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารการจัดการศึกษามานะครับแต่ท่านศึกษาธิการที่ท่านไม่ได้มาจากภาคการศึกษาท่านมาจากผอ.สำนักท่านมาจากข้าราชการพลเรือนที่ขยับขึ้นมาเป็นรองแล้วก็มาเป็นศึกษาธิการจังหวัดท่านส่วนใหญ่ท่านจะรู้ในเชิงของงานธุรการท่านจะเข้าใจในเรื่องของงานแผนงานนโยบายแต่ภาคปฏิบัติท่านต้องรู้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยากจะให้ท่านไปเรียนรู้นะครับท่านอย่าคิดว่าท่านเป็นศึกษาแล้วท่านไม่ต้องเรียนรู้อะไรก็ได้ไม่ใช่ครับในอนาคตข้างหน้าท่านจะมีคู่แข่งมากขึ้น career path ในการเจริญเติบโตของศึกษาธิการจังหวัดมีรองศึกษาธิการภาค12ตำแหน่งรอรับท่านอยู่นะครับภาคไม่ได้ยุบนะครับแต่ศึกษาธิการภาคไม่แต่งตั้งแต่ยังคงศึกษาธิการภาคแต่ให้มีรองศึกษาธิการภาคเป็นผู้ขับเคลื่อนงานและให้ผู้ตรวจราชการมาทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคควบคู่กันไปก็คือทำสองบทบาทหน้าที่ทั้งผู้ตรวจแล้วก็ศึกษาธิการภาคควบคู่กันแต่ในส่วนเรื่องของการบริหารสำนักงานให้เป็นบทบาทหน้าที่ของรองภาคท่านบริหารสำนักงานไปแต่ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของท่านผู้ตรวจที่ทำหน้าที่สองสวมหมวกสองใบเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนนี่คือ career path อยู่ทั้งหมด12ตำแหน่งที่อยู่ที่ศึกษาธิการภาคผอ.เขตจะเจริญเติบโตขึ้นในสายงานของตัวเองมีบริหารต้นอยู่2ตำแหน่งมีผู้ช่วยนะฮะอยู่2ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาอยู่2ตำแหน่งอาชีวศึกษามี1สภาการศึกษามี1ถ้าเอาในส่วนของสปทั้งหมด12จากรองภาคบวกด้วยกกส2กส3สช2เป็นเท่าไหร่ล่ะสกลอีก3 12บวกเท่าไหร่20กว่านะ22ใช่ไหมครับ22เป็นที่อิจฉาตาร้อนของเพื่อนๆเรานะครับที่อยู่ในภาคการศึกษาอื่นท่านรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นในส่วนของศึกษาธิการรองศึกษาธิการภาคต้องเป็นตำแหน่งที่โอเพ่นต้องเปิดให้แท่งอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเจริญเติบโตในcareer path เส้นนี้ด้วยเช่นกันนะครับท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับท่านคือแชมป์นะท่านคือแชมป์ที่ท่านนั่งอยู่ในตำแหน่งของศึกษาธิการจังหวัดอยู่ในขณะเดียวกันมีผู้ท้าชิงจากแท่งอื่นๆจากสกลจากสพทจากสชที่เป็นผู้บริหารการศึกษาเชี่ยวชาญหวังที่จะเข้ามาสู่
ตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันก็เลยมีกรอบแนวทางอย่างนี้ครับคนที่จะมาเป็นรองภาคได้คือไม่ปิดนะเข้ามาได้แต่ท่านจะต้องเข้ามาเป็นศึกษาธิการจังหวัดก่อนฉันจะต้องสไลด์เข้ามาในรูปของศึกษาธิการจังหวัดก่อนแล้วมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดผลเชิงประจักษ์แล้วท่านจึงจะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในเส้นทางของรองภาคต่อไปนี่คือแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าที่ผมนำเรียนท่านตรงนี้ก็คือว่าเราเป็นแชมป์เราต้องแอคทีฟเราต้องเรียนรู้งานเราต้องทำงานเพื่อรักษาแชมป์ให้ได้ไม่ใช่ให้ใครในแท่งอื่นๆเข้ามาแย่งชิงแคริเอร์พาธของเราอันนี้ในมุมที่เป็นโพซิทีฟที่ผมแจ้งท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้มีการแอคทีฟตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปท่านรัฐมนตรีท่านมีแนวทางว่าเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาของท่านศึกษาธิการจังหวัดต่างๆจะต้องมีการประเมินสมรรถนะเดี๋ยวจะมีการประเมินสมรรถนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆเปล่าแต่ละคนจะต้องเรียนรู้สมรรถนะของตัวเองว่าเรามีสมรรถนะในการบริหารอะไรเด่นอะไรด้อยสมรรถนะที่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องของการสื่อสารบางคนทำงานเก่งครับแต่สื่อสารไม่เป็นพรีเซนต์ไม่ได้งานนี่สั่งมาเหอะลุยเต็มที่ทำเต็มที่แต่พอให้นำเสนองานปั๊บกุกกักกักอะไรก็ไม่รู้นะครับนำเสนอไม่ได้ทั้งที่ผลงานก็เห็นอยู่นะว่าทำงานเก่งเนี่ยทำงานได้แต่สื่อสารไม่ได้นั่นแสดงว่าท่านขาดสมรรถนะเรื่องของการสื่อสารต้องไปพัฒนาเรื่องการสื่อสารท่านต้องพูดบ่อยๆท่านต้องนำเสนอบ่อยๆเพื่อให้พัฒนาทักษะในเรื่องนี้บางคนขาดสมรรถนะเรื่องของการตัดสินใจพอมีเรื่องให้ตัดสินใจปั๊บเดี๋ยวขอไปถามคนนั้นก่อนเดี๋ยวขอศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนกลายเป็นคนที่ลังเลเชื่องช้าตัดสินใจไม่ได้ท่านจะได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราขาดสมรรถนะเรื่องนี้นะเรื่องการตัดสินใจบางทีมันไม่ทันต่อสถานการณ์เราก็ต้องไปพัฒนาว่าแล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันดีทันใดสิ่งที่ท่านกังวลก็คืออะไรองค์ความรู้ใช่ไหมท่านยังขาดองค์ความรู้อยู่เฮ้ยเราตัดสินใจมันถูกหรือเปล่าอ่ะมันผิดหรือเปล่านั่นแสดงว่าท่านต้องหาองค์ความรู้เข้ามาเติมท่านเพื่อท่านจะได้มีองค์ความรู้โอ้พูดเรื่องนี้มาตัดสินใจได้เลยเรื่องนี้มาชัดแล้วต้องอย่างนี้เรื่องนี้มาชัดแล้วต้องอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากให้พวกเราได้ทำแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของสปจะได้ดำเนินการไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะมาวัดสมรรถนะแล้วจะลงโทษให้คุณให้โทษอะไรใครไม่ใช่นะครับแต่เป็นเจตนาว่ามีการทดสอบสมรรถนะเพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะให้ตรงประเด็นให้ตรงเป้าสมรรถนะเรื่องของเทคโนโลยีที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้แนวทางเอาไว้เนี่ยว่าในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆนี้มันต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์มันต้องใช้อีมิทติ้งมันไม่ต้องมาใช้เปเปอร์ไม่ต้องใช้กระดาษแล้วเนี่ยบางคนเซิร์ชหายังเสิร์ชไม่เป็นเลยครับต้องถามท่านศึกษานนทบุรีเมื่อวันเจออะไรบ้าง ท่านนัชชัยเมื่อวานขออนุญาตเล่าหน่อยนะท่านนัชชัยนะครับเป็นสื่อการสอนเลยนะ ท่านนัชชัยท่านทำหน้าที่ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฮะกองทุนทางการศึกษาแล้วก็ไปสรุปงานให้ท่านรัฐมนตรีฟังก็ไล่บี้เลยครับมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนี่ก็ไปเตรียมมาเซิร์ชข้อมูลอันนี้ก็นั่งเฉยๆอยู่ข้างปลัดอยู่ในเหตุการณ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ให้น้องทำมานั่งทำไมข้างปลัดไปนั่งนู้นจะได้เรียนรู้ครับ
ขาบอกว่านี่คือสมรรถนะที่พวกเราต้องดูว่าเออเราเรื่องของเทคโนโลยีเราขาดหายหรือไม่ถ้าขาดหายผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมคนที่ยังขาดสมรรถนะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มไม่ใช่เอามาทั้งหมดทั้ง77จังหวัดบางคนเขาเก่งอยู่แล้วอย่างท่านอาคมเนี่ยนะท่านอาคมยกมือนู่นเขาเก่งอยู่แล้วเอาเขามาทำไมอ่ะเอามานั่งเรียนกอไก่ใหม่เขาไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็เอาเฉพาะคนที่ยังขาดสมรรถนะเรื่องนี้เข้ามาพัฒนาในเรื่องนี้สมรรถนะเรื่องของภาษาสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับท่านศึกษาบุรีรัมย์อยู่ทางไหนนู่นคนที่จะเจอศึกหนักในเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ศึกษาพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเปล่านะคราวนี้ท่านศึกษาเอ่ยครับมีเวลาเดือนนี้เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอีก4เดือนอย่างน้อยก็ good morning นะ sit downthank you ก็แซวเล่นนะฮะท่านพัทรวันก็สนิทกันดีรู้จักกันดีครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องพัฒนาสมรรถนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะแล้วก็ตอนนี้สปกำลังดูเรื่องของพื้นฐานของทุกท่านว่าท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดใดอย่างไรนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้นั้นพอถึงเวลาการโยกย้ายประจำปีท่านย้ายไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะมีกรอบในเรื่องของการพิจารณาว่าท่านย้ายกับภูมิลำเนาหรือไม่ท่านย้ายไปเพื่อพัฒนางานอะไรอย่างไรคนที่ย้ายรอบที่แล้ว13คน12คนนะครับจาก14เหลือ12คนมีอยู่หนึ่งท่านท่านไม่ได้ตกสัมภาษณ์นะแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าเนื่องจากว่าจังหวัดที่ท่านอยู่เป็นจังหวัดสำคัญเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมท่านต้องขับเคลื่อนต่อนะครับให้เป็นรูปธรรมเพราะถ้าท่านย้ายออกไปแล้วไม่มีคนไปแทนท่านนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระของคนที่เขาอยู่ก็เลยท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้รอขับเคลื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับทีเดียวเลยอันนี้คือก็ใครที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านสัมภาษณ์เองท่านสัมภาษณ์เป้าหมายก็คือว่าจะย้ายไปจังหวัดนั้นจะไปทำอะไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรในเรื่องของการไปพัฒนาจังหวัดนั้นๆอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะครับจังหวัดที่เรากำหนดเอาไว้มีจังหวัดขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับมีเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษนะครับในอนาคตข้างหน้าการย้ายศึกษาธิการจังหวัดเราจะย้ายตามสมรรถนะย้ายตามความรู้ความสามารถฉะนั้นท่านไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่านอยู่จังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่พิเศษไม่ไหวท่านต้องไปประคองตัวเองอยู่ในจังหวัดขนาดเล็กหรือจังหวัดขนาดกลางแทนเพื่อให้ท่านอยู่รอดต่อไปให้ได้นะครับส่วนคนที่มีศักยภาพนะครับก็ขยับไปในจังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่พิเศษหรือจังหวัดที่มีพื้นที่การพัฒนาพิเศษนะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในกรอบการโยกย้ายในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นนี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งสเต็ปนะครับตามคำสั่งที่19ทับ2560ข้อ6ถ้าจำไม่ผิดจะไม่ด่าข้อ6ให้คปภ.มีอำนาจในเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งพรรคราชการ
ันนี้เป็นเชิงเนกาทีฟนะครับก็คือว่าถ้าท่านขับเคลื่อนไม่ได้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เอาท่านศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้งานกับท่านปลัดที่ห้องทำงานสัก 2-3 เดือน โดยใช้คำสั่งข้อ6 เอามาพัฒนางานกับท่านปลัด ให้มานั่งอยู่หน้าห้องท่านปลัดเรียนรู้งานกับท่านปลัดสัก 2-3 เดือนแล้วค่อยส่งกลับไปทำงานนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ได้ใช้ข้อนี้หรอกแต่ว่าท่านก็ด้วยสไตล์ของท่านนะฮะว่าก็เลยเล่าให้ท่านทุกท่านฟังว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แอคทีฟได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องการทำงานนะครับการทำงานที่จะมีประสิทธิภาพได้เราก็ต้องมีองค์ความรู้ดังนั้นแล้วองค์ความรู้อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่รู้เฉพาะในส่วนของรู้เราตามบทบาทหน้าที่เท่านั้นแต่เราต้องรู้เขาด้วยจริงๆการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดีเนี่ยก็คือการเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์นะครับไม่มีใครมาว่าอะไรท่านได้เลยถ้าท่านทำบทบาทหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์มันก็มีเสียงสะท้อนมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในหลายเหตุการณ์เหตุการณ์อย่างเช่นในเรื่องของมติครม.เรื่องของการยกเลิกการอยู่เวรของครูในสถานศึกษาในส่วนกลางแอคทีฟอย่างเร็ววันถัดมาทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงเลขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.นะครับทำไปทันทีทันใดนะครับท่านก็ถามแล้วในระดับภูมิภาคล่ะทำหรือยังก็เป็นที่มานะครับว่าจริงๆพอมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยในระดับภูมิภาคท่านต้องลืมระบบราชการทันทีท่านต้องก้าวเข้าไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าตอนนี้กระทรวงมีกรอบนโยบายอย่างนี้ขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือขอการสนับสนุนจากท่านท่านต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อชี้แจงจากท่านเพื่อจะจัดส่งสายตรวจมาช่วยดูแลท่านสุ่มไปหลายจังหวัดบางจังหวัดไม่ขยับบางจังหวัดรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางก่อนบางจังหวัดบอกว่ากำลังร่างหนังสือจะส่งไปที่โรงพักร่างหนังสือที่จะส่งไปที่ผู้ว่าการจังหวัดอย่างนี้มันสะท้อนในเรื่องของสมรรถนะของเราว่าในเรื่องของการสมรรถนะการประสานงานในพื้นที่เรายังอิงกับกรอบของระเบียบราชการมากไปทำให้เชื่องช้าดังนั้นในเรื่องของการทำงานเนี่ยนอกเหนือจากรูปแบบของการทำงานที่มันเป็นแพทเทิร์นเรื่องของระบบราชการแล้วเราต้องมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือเรื่องของ non formal คือมันต้องไม่เป็นระบบราชการนะครับเราต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ให้มากนะครับให้เกิดความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนเรื่องของภาคการศึกษาของเรามีหน่วยงานอะไรบ้างท่านผู้ว่าโอเคละครับเป็นพ่อเมืองที่จะสนับสนุนหน่วยงานที่จะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณให้เราคือใครครับอบจ.เทศบาลท่านต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์อันดีหน่วยงานที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพวกเราคือใครครับตำรวจทหารที่อยู่ในพื้นที่ท่านต้องไปชนแก้วกับเขาท่านต้องไปสร้างความสัมพันธ์ดีนะครับหน่วยงานภาคประชาชนครับหลายท่านครับถูกจดหมายน้อยส่งเข้ามาถูกส่งจดหมายน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนท่านศึกษาคนนี้ได้เจริญก้าวหน้านอกพื้นที่ของผมหน่อยเถอะครับมีจริงๆนะครับมีขอให้ย้ายศึกษาออกไปขอให้ขยับออกไปอย่างไรเพราะอะไรครับเพราะความสัมพันธ์ท
ที่เป็นเครือที่เป็นส่วนตัวนะครับบางทีเรามองในกรอบของราชการเราไม่มองในกรอบของมิติของการทำงานร่วมกันในพื้นที่นะครับท่านสส.ในพื้นที่ท่านสจ.ท่านนักการเมืองท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะท่านต้องสานสัมพันธ์อันดีนะครับท่านต้องไปสานสัมพันธ์อันดีกับท่านต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ของเราแต่เราก็มีหลังอิงแหละครับเราก็ต้องใช้ระเบียบปฏิบัติของเราหลังอิงแต่เราต้องเข้าไปคุยกับเขาเราต้องเข้าไปประสานความสัมพันธ์กับเขานะครับยังไม่เป็นทางการหลายท่านจริงๆนะอันนี้พูดเรื่องจริงครับมีจดหมายน้อยมาครับช่วยส่งเสริมให้ท่านศึกษาคนนี้เจริญก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดอื่น เป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยนำเรียนท่านที่จริงรูปแบบมันก็มีมาเราก็เคยเรียนรู้กันมาอย่างเช่นรูปแบบของสภากาแฟนะครับรูปแบบของสภากาแฟที่จังหวัดเขาจัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆมากินกาแฟกันตอนเช้าหรือสังสรรค์กันตอนเย็นก็ได้มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกันในการที่จะติดต่อประสานงานพอมีเรื่องข่าวด่วนขึ้นมาปั๊บโทรยกหูโทรศัพท์คุยกันเลยเออท่านเรื่องนี้ด่วนขอก่อนนะเดี๋ยวหนังสือตามไปทีหลังอะไรประเภทอย่างนี้นะครับท่านครับมันอาจจะไกลตัวท่านนะถ้าสภากาแฟทั้งจังหวัดนี่ต้องจังหวัดบางจังหวัดก็มีนะท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านก็เน้นลักษณะเช่นนี้เราเอาของเราเองได้ไหมสภากาแฟในแวดวงการศึกษาของเราเนี่ยสภากาแฟในกลุ่มของหน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่จัดการศึกษาเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นเขตพื้นที่มัธยมประถมสกลอะไรต่างๆเนี่ยอาชีวะเนี่ยสชเนี่ยเข้ามาทำความสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นทางการได้ไหมพอถึงเวลาท่านรัฐมนตรีท่านมอบหมายนโยบายอะไรเร่งด่วนผมมีประเด็นอะไรด่วนๆเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องรอหนังสือสั่งการเป็นทางการได้ไหมตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาได้ไหมเนี่ยพอมันมีความสัมพันธ์แล้วมันก็เกิดขึ้นนะตั้งกลุ่มไลน์ชงเข้าไปในกลุ่มไลน์เนี่ยเรื่องนี้ขอความดำเนินการขอความรู้ความดำเนินการก่อนที่กระทรวงมีนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมีกลุ่มไลน์ของผู้บริหารเสมาผู้บริหารมีหมดอยู่ในนั้นนะฮะมีท่านรัฐมนตรีมีเลขาแท่งทุกแท่งมีองค์กรในกำกับมีผมอยู่ด้วยอะไรด้วยดังนั้นเวลาผมประสานงานอะไรที่ต้องการเร่งด่วนผมพิมพ์ข้อความแล้วก็ประสานลงไปในกลุ่มก่อนแต่ก็กำชับกำกับออกไปว่าเดี๋ยวจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นทางการส่งตามไปเขารู้ก่อนแล้วเขาไปดำเนินการเตรียมการก่อนแล้วนี่คือการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในพื้นที่อยากให้พวกเรามีกรอบในเรื่องของมิติการทำงานอย่างนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผมแต่ว่าอย่างว่านะหลายท่านเขาก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องของสมรรถนะหลายท่านบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยคุยไม่เก่งไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะอะไรยังไงเพราะสมรรถนะเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ของเราอาจจะลดลงไปแต่ท่านมีทีมงานครับท่านมีรองศึกษาธิการจังหวัดท่านมีศึกษานิเทศท่านมีผอ.กลุ่มงานที่เขามีความสัมพันธ์อย่างนี้เขาเป็นคนในพื้นที่นะครับให้คนกลุ่มนี้เป็นตัวในเรื่องของการเชื่อมประสานได้ไหมแล้วเราก็เข้าไปเป็นซิมโบลิกเข้าไปเป็นสัญลักษณ์เข้าไปครับเราก็ put the right man on the right job ครับไม่มีใครรู้ทุกเรื่องครับไม่มีใครเก่งทุกเรื่องครับแต่เราหาคนที่เขาเก่งในแต่ละด้านมาเป็นทีมงานของเราในเรื่องของการทำงานร่วมกันนั่นอีก5นาทีใช่ไหมถึงไหน บอกอย่าดูเวลา ดูเวลาไม่ใช่จะขยับไปอีกนะครับพอดีบ่ายโมงก็มีประชุมอีกผมครับอ้าวเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญอันนี้เขาเรียกมา
เฉลยข้อสอบก่อนเผื่อท่านจะได้ไปเตรียมการท่านรัฐมนตรีท่านทำงานท่านต้องการรูปแบบในเรื่องของการทำงานที่มีฟีดแบ็กกลับมาอย่างรวดเร็วท่านสั่งอะไรลงไปปั๊บเนี่ยจะต้องมีผลการดำเนินงานกลับคืนมาทันทีนะครับครั้งแรกอาจจะไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ก็จะมีข้อคอมเมนต์ปรับปรุงครั้งต่อไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็เหมือนกันนะครับพวกเราเหมือนกันพอมีรูปแบบในเรื่องของการทำงานลงไปในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้ท่านได้ฟีดแบ็กผลการทำงานของท่านเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะก็แหละเป็นการยืนยันในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของท่านนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เพื่อให้ผู้ข้าพเจ้ารับรู้ว่าสิ่งที่ท่านสั่งการไปเราแอคทีฟแค่ไหนอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าท่านรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งความหวังไว้สูงกับท่านศึกษาธิการจังหวัดว่าจะต้องเป็นปลัดน้อยในจังหวัดนั้นๆ นะครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นในกระทรวงมันไม่ใช่งานของสำนักปลัดมันต้องเป็นงานของกระทรวงยกตัวอย่างอย่างเช่นงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ131ปีที่ผ่านมา113ปีหรือ131ไป132ปีที่ผ่านมาสำนักปลัดก็จัดเลยครับที่กระทรวงจัดให้มีงานทำบุญจัดให้มีงานเฉลิมฉลองก็ถูกคำถามย้อนกลับขึ้นมาอันนี้ผมโดนเองตกลงกระทรวงสาธารณสุขมันอยู่ที่สปใช่ไหมมันอยู่ที่วังจันทร์เกษมใช่ไหมบอกมันไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการมันอยู่ทั่วประเทศดังนั้นในงานวันสำคัญใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในภูมิภาคต้องรู้ต้องทำด้วยต้องจัดด้วยงั้นในวันสถาปนาวันที่1เมษาที่กระทรวงสาธารณสุขจัดอะไรในพื้นที่ในจังหวัดก็ต้องจัดด้วยโดยให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นแม่งานในเรื่องของการจัดงานโดยให้คนที่เข้ามาร่วมก็มาจากหน่วยงานภาคการศึกษาต่างๆเข้ามาร่วมนะครับจะทำอะไรเพื่อให้มันเกิดภาพในเรื่องของนี่คือภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เฉพาะที่วังจันทร์เกษมแต่มันต้องทั้งประเทศในเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของ อะไรอ่ะวันนั้นเรื่องไหนที่บริจาคโลหิตวันสถาปนานี่แหละวันสถาปนาที่บริจาคโลหิตนี่ก็เลยมีผลแจ้งไปยังท่านศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งให้เชิญชวนนะครับให้บุคลากรประชาชนทั่วไปเนี่ยร่วมนะครับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงศึกษาธิการและเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ครบรอบ72พรรษานะครับอย่างนี้เป็นต้นและอีกวันหนึ่งที่ต้องดำเนินการก็คือในวันที่28กรกฎาคมก็จะเป็นงานกิจกรรมเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการบริจาคโลหิตอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับการดูอันนี้อีกพละงานหนึ่งนะนี่ผมเพิ่งนึกออกพอพูดถึงตรงนี้กิจการของลูกเสือนี่ครับมีคีย์แมนลูกเสือนั่งอยู่ข้างหน้าสองท่านเดิมค่ายลูกเสือในพื้นที่เราให้พอ.สพป.เขต1เป็นผู้ดูแลค่ายลูกเสือเราแต่งตั้งพอ.สพป.เขต1เป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดท่านครับท่านจะได้มงอีก1มงท่านศึกษาธิการจังหวัดในอนาคตข้างหน้าจะเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดด้วยงั้นกิจการลูกเสือจะมาอยู่ที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดด้วยนี่อีกเป็นบทบาทพาร์ทนึงที่จะมาอยู่ที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดเห็นไหมครับภาระงานของเราเยอะนะเราอย่าคิดว่าเราไม่มีงานอะไรแล้วพองานบุคคลออกไปแต่งานเราเยอะเราเพิ่มมากขึ้น
งานเยอะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพเราต้องแสดงบทบาทนำให้ได้เราเป็นศึกษาธิการจังหวัดเราจะไปบอกเฮ้ยท่านบอเขตท่านสกลท่านอาชีวะท่านต้องมาเดินตามผมนะท่านต้องมาเดินตามฉันนะเพราะฉันคือศึกษาธิการจังหวัดเขาไม่มาทำเขาไม่มาเดินตามท่านแต่ทำอย่างไรที่จะให้เขามาเดินตามท่านนั่นก็คือภาวะผู้นำท่านต้องแสดงภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองท่านต้องพัฒนาตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านในเรื่องของให้เป็นภาวะผู้นำแล้วก็ให้มีผู้ที่มาปฏิบัติตามท่านก็คือความศรัทธามาก่อนเลยครับท่านต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ว่านี่ท่านต้องมีศรัทธาทั้งในแนวระนาบแล้วก็แนวดิ่งศรัทธาในแนวดิ่งคืออะไรครับท่านต้องสร้างศรัทธาให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดให้ผู้ข้าราชการศรัทธาในตัวท่านว่าท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นทั้งตั้งใจทำงานมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีวิธีการทำงานที่โอเคเขาก็จะเชื่อมือท่านเขาจะศรัทธาในเรื่องของการทำงานของท่านความศรัทธาในแนวราบในแนวระนาบก็คือการสร้างความศรัทธากับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในองค์กรต่างๆ เรื่องมันเกิดขึ้นในโรงเรียนของสพท.เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่ไม่เกี่ยวกับเราเราคอยเอาผลมารายงานปลัดอย่างเดียวดีกว่าเราได้หน้าเว้ยแต่เขาเดือดร้อนเขาไม่แฮปปี้กับเราแน่แต่เขาเดือดร้อนเนี่ยพายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยครับโรงเรียนพังหอประชุมพังอะไรพังศึกษาธิการจังหวัดวิ่งไปหาผู้ว่าได้ไหมวิ่งไปหานายกอบจได้ไหมที่โรงเรียนที่พังท่านของงบประมาณไปซ่อมแซมให้หน่อยหาไปให้เลยท่านผอโรงเรียนท่านบอกเขตท่านศึกษาดีเนาะขนาดไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงของตัวเองยังเป็นแคลบเป็นธุระในเรื่องของการดูแลให้อะไรนี่เป็นเรื่องของการสร้างศรัทธาให้กับตัวของท่านเองท่านอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่อย่าลืมนะครับเราไม่มีลูกในพื้นที่นะฮะเราเป็นหน่วยประสานงานแต่ทำอย่างไรถึงจะให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมาสนับสนุนการทำงานของเราอย่างที่ผมบอกศรัทธาท่านต้องสร้างศรัทธาสร้างภาวะความเป็นผู้นำนะครับในผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเนี่ยใครทำบ้างแล้วผมเห็นมีแต่รายงานเข้ามาว่าโรงเรียนนี้พังโรงเรียนนี้พังมีใครรายงานผมบ้างว่าโอ้ได้ไปประสานกับนายกอบจแล้วว่าโรงเรียนนี้พังแล้วได้เงินเข้ามาสนับสนุนยังไม่เห็นมีเป็นเคสตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านคิดในแนวลักษณะอย่างเงี้ยทำอย่างไรถึงจะให้เขาได้ศรัทธาในตัวท่านเลื่อมใสในตัวท่านยอมรับในตัวท่านว่าท่านคือผู้นำนะครับถ้าท่านทำในเรื่องของการสร้างศรัทธาได้สิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาเองเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนที่เข้ามานี่คือภาคส่วนที่เราจะต้องไปประสานงานอีกภาคส่วนหนึ่งที่ท่านขาดไม่ได้ก็คือภาคส่วนของภาคประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆภาคประชาชนอย่างเช่นในจังหวัดท่านมีในเรื่องของสมัชชาการศึกษาท่านมีในกลุ่มของสภาการศึกษาท่านมีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท่านมีสภาอุตสาหกรรมสภาการท่องเที่ยวสภาหอการค้าอะไรต่างๆนี้ท่านต้องไปเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษาของท่านได้ในอนาคตอย่างดียิ่งเวลาท่านขอความร่วมมือนะผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเคสโรงเรียนพังอุปกรณ์เสียหายท่านไปประสานกับสภาอุตสาหกรรมที่เขามีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ท่านครับท่านมีโครงการ CSR อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้โรงเรียนเรามีปัญหาท่านมาทำโครงการศิลากับโรงเรียนนี้ได้ไหมท่านมาทำนะท่านสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้นะเพราะโรงเรียนของเราลงทะเบียน
ในการที่จะลดหย่อนภาษีทุกโรงเรียนอยู่แล้วท่านเลือกเอาเลยท่านจะไปโรงเรียนไหนอย่างไรเป็นเซลแมนหน่อยครับเป็นเซลแมนไปนำเสนอนะครับท่านนายกท่านก็เป็นเซลแมนไปขายของทั่วโลกนี่คือความคิดที่ออกนอกกรอบระบบราชการท่านต้องคิดออกนอกจากระบบราชการแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรโดยที่ไม่อิงระเบียบปฏิบัตินะครับท่านต้องมีหลังอิงนะท่านต้องยึดระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของอย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับท่านต้องดูให้ดีแล้วก็ท่านต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะทำให้ท่านเสื่อมเสียในเรื่องของการยอมรับนะครับครับต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมนั่งเป็นปลัดอยู่เนี่ยผมเป็นจำเลยหลายคดีเพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะเป็นจำเลยมาหลายคดีนะครับจำเลยที่1ท่านศึกษาธิการจังหวัดจำเลยที่2ปลัดคือเวลาท่านทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องแล้วถูกร้องขึ้นมาก็เขาก็จะร้องฟ้องท่านแล้วก็ฟ้องผู้กำกับชาอีกสเต็ปหนึ่งด้วยเช่นกันบางทีเรื่องบางเรื่องท่านคิดว่า เป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีมากมายมหาศาลที่เข้าไปจับจ้องท่านเพจมีเยอะแยะทั้งเพจอะไรหมาเฝ้าบ้านก็มีนะมีเพจอีจันเพจทำดีจัดให้ อยากดังจัดให้ตัวเดียวอยากดังจัดให้มีเยอะแยะครับและเขามีเครือข่ายนะครับงั้นท่านทำอะไรท่านต้องระมัดระวังทำยึดระเบียบปฏิบัติเป็นกรอบในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับให้ทำนอกกรอบนี้เป็นเรื่องของความคิดในเชิงครีเอทีฟในเชิงสร้างสรรค์แต่การปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดในเรื่องของกรอบกฎหมายที่เขาให้เราปฏิบัติเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดำเนินการกินเวลามา10นาทีแล้วนะครับนะครับในใครยะโสธรอยู่ตรงไหนยะโสธรมาคนเดียวเปล่าโอ้มาคนเดียวนะโอ้ผมก็ลดค่อยลงอกหน่อยนะครับอย่างน้อยก็มีกล่องข้าวน้อยอยู่กล่องเดียว ถ้ามาหลายคนเดี๋ยวจะมีกล่องข้าวน้อยข้าประหลัดอยู่หลายคนเพราะเลยเวลาอาหารเที่ยงครับก็ขออภัยครับเสียดายเวลาผมมีจำกัดในเรื่องในภาคเช้าที่มาพูดคุยกันวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านฝากประเด็นมาก็คือในเรื่องของการเรียนรู้มิติต่างๆท่านจึงกำหนดให้มีการในเรื่องของการ pre-test แล้วก็จะมีการ post-test ในช่วงท้ายที่ท่านมาแล้วก็จะดูรู้ว่าเราเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่จากที่มีคนมาบรรยายให้ท่านได้รับฟังท่านจะต้องมีการประเมินสมรรถนะของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ฝากท่านนิดหนึ่งก็คือวันนี้มีการประชุมประสานภารกิจเป็นเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับมีท่านสุภชัยเจียวนนท์นะครับท่านในวินชิตชอบท่านภาคเอกชนอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ผมส่งให้ท่านวอนนพันธ์ได้ส่งให้พวกเราได้ดูในกลุ่มไลน์ใช่ไหมพี่ส่งมานะเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านอยากเห็นก็คือว่าท่านใช้เวลาว่างในการดูศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เอาแนวคิดที่เขาบรรยายให้ฟังเนี่ยทำเป็นขั้นแรกทำเป็นการบ้านนะครับส่งมาในช่วงของการโพสเทสในแพลตฟอร์มนะครับที่ทางพอนนพันธ์ได้ส่งมาให้ท่านเนี่ยครับสิ่งที่ท่านต้องการก็คือว่าหลังจากที่ท่านดูแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอที่เขาสรุปการบรรยายมาเนี่ยท่านได้อะไรแล้วท่านจะเอาไปปรับ mindset ของท่านในการที่จะไปพัฒนางานในองค์กรของท่านอย่างไรนะครับส่งเข้าไปนะครับหรือถ้าไม่ส่งในตรงนี้ขอเป็นส่งเป็นสองส่วนในแบบพี่นนท์พันธ์คือสิ่งที่รัฐมนตรีท่านต้องการก็คืออยากให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังนั้นส่งในตรงนี้ด้วยเพื่อเก็บไว้แล้วก็ขอให้ไปส่งในกลุ่มไลน์ของศึกษาธิการจังหวัดด้วย
แล้วก็เชิญชวนพวกเราทุกคนอ่านของเพื่อนอ่านของเพื่อนด้วยว่าดูมาด้วยกันเนี่ยคลิปเดียวกันเนี่ยเพื่อนเขาได้อะไรเราได้อะไรครับรู้เขารู้เรานะเรารู้เพื่อนมากเราก็สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เข้ามาพัฒนาตัวเราให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่า mindset ของแต่ละท่านไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่ท่านห้ามโกงนะท่านอย่าให้คนอื่นทำให้เพราะท่านจะไม่ได้อะไรเลยผมโดนมาแล้วประสบการณ์กับตัวส่งไปปั๊บพักหนึ่งท่านรัฐมนตรีโทรมาปลัดทำเองหรือเปล่าครับถูกจับได้ขนาดนี้ต้องสารภาพครับเปล่าครับพี่โกเมธทำให้อ้างอิงพี่โกเมธพี่โกเมธทำให้บอกว่าก็เลยถามเรียนถามทำไมนายทราบครับว่าผมไม่ทำเองบอกวิธีคิดของปลัดไม่ใช่แบบนี้นะครับทำงานร่วมกันมาหลายเดือนเนี่ยรู้ว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรเพราะเห็นปั๊บเนี่ยไม่ใช่ละอย่างเงี้ยไม่ใช่ละดังนั้นไม่เกิดกับประโยชน์กับตัวปลัดท่านข้างกับสอนเลยนะท่านกับสอนมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวปลัดแต่ถ้าปลัดคิดเองเนี่ยมันจะเกิด mindset กับตัวเองว่าความคิดของคนอื่นเป็นอย่างไรแล้วเราเอามาพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับก็เลยจะฝากท่านนะครับเอาผมเป็นบทเรียน ท่านดูแล้วท่านคิดเองทำเองสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือการพัฒนาตัวของท่านเองปรับ mindset จากความคิดของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาหลากหลายที่ส่งไปให้ท่านนะครับหลายท่านนะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรนะครับท่านก็จะได้องค์ความรู้เพิ่มเติมอีกมากแทนที่เราจะไปนั่งฟังซึ่งเขาไม่ค่อยมีเวลาท่านธนินทร์อย่างเงี้ยท่านไม่มีเวลามาให้เราท่านในวินเนี่ยท่านมีแนวความคิดทำยังไงให้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไม่มีอะไรเลยตอนนี้กลายเป็นจังหวัดอะไรเป็นจังหวัดหลักไงนะในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมที่เป็นจังหวัดรองแต่ตอนนี้กลายเป็นจังหวัดหลักแล้วเป็นจังหวัดแม่เหล็กแล้วในเรื่องของการดำเนินการเพราะอะไรอย่างนี้เป็นแนวความคิดที่ให้พวกเราได้ไปปรับ mindset ของเราได้นะครับครับก็ฝากประเด็นเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมยังไม่หายไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีมาเดี๋ยวผมมีเวลาว่างจากการประชุมผมแวะเข้ามาถ้ามีเวลาผมเสียบนะ เพื่อที่จะบรรยายแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านให้ฟังครับวันนี้ก็ขออนุญาตพบปะกับพวกเราเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ